เรื่องราวการผจญภัยต่างแดนของจอยเลขาสาวของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งเธอได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของเธอที่ต้องเดินทางไปกรุงเชียงไฮ้การเดินทางในครั้งนี้ทำให้เธอได้พบกับริกกี้ปัจจุบันเขาได้หาเงินจากการเอาของโบราณไปหลอกขายให้กับบรรดาเศรษฐีจอยกับริกกี้แย่งชิงรูปปั้นโบราณที่ได้มาจากร้านขายของโบราณก่อนที่ริกกี้จะค้นพบว่าในรูปปั้นนั้นมีลายแทงโบราณซ่อนอยู่จนเกลี้ยกล่อมให้จอยเอารูปปั้นอีกอันนึงที่เธอได้ไปมาให้กับเขาแต่สุดท้ายจอยก็ต้องจำใจเดินทางไปผจญภัยกับริกกี้เพื่อหวังจะหาสมบัติโบราณระหว่างการผจญภัยในครั้งนี้พวกเขาได้พบเจอกับชาลีและสตีฟที่หวังจะแย่งชิงลายแทงเพื่อต้องการสมบัติเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้เป็นภาพยนตร์ออริจินอลจากทาง Prime Video ถ้าสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Prime Video เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีชื่อว่าจอยเธอคลั่งไคล้ในการอ่านหนังสือผจญภัยของเจสสิก้าขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านมันอยู่บนรถไฟฟ้าจู่ๆเธอก็จินตนาการว่าเธอนั้นอยู่ในป่าและขณะนั้นก็มีเสือร้ายกำลังจะพุ่งเข้าทำร้ายเธอแต่ก็มีอินเดียนาโจนเข้ามาช่วยจัดการกับมันก่อนจะเข้าไปจูบกับเธอและเธอก็ค้นพบว่านั่นมันเป็นเพียงแค่จินตนาการของเธอเท่านั้นก่อนที่เธอจะต้องลงเมื่อถึงป้ายหลังจากนั้นเธอก็มาพบกับหัวหน้าของเธอที่มีชื่อว่าเจริญซึ่งเขาก็ให้เธอได้ทวนนัดที่เธอนั้นได้เป็นนัดลูกค้าไว้แต่จอยมักจะนัดลูกค้าผิดเนื่องจากเธอจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เจริญจึงบอกกับเธอว่าเขาจะเดินทางไปพบกับลูกค้าที่กรุงเชียงไฮ้ให้จอยนั้นไปกับเขาและจองโรงแรมที่อยู่โรงแรมเดียวกันไฟบินเดียวกันไปเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาที่เชียงไฮ้เพื่อมาพบกับลูกค้าคุยเรื่องการเซ็นสัญญาเรื่องราวตัดมาที่ชายหนุ่มคนนึงที่เขานั้นมีชื่อว่าริกกี้ซึ่งเขาเป็นคนไทยที่มาทำอาชีพขายของเก่าอยู่ที่นี่ซึ่งเขาได้นัดเจอกับเศรษฐีคนหนึ่งและเอาใจกันโบราณมาขายให้กับเขาแต่ว่าเศรษฐีนั้นกลับไม่ซื้อและบอกว่าของที่ริกกี้เอามานั้นเป็นของปลอมและแจ้งรายละเอียดว่าของจริงมันเป็นยังไงริกกี้จึงบอกว่าถ้าไม่เอาเขามีปิ่นปักผมของคนในพระราชวังมาอีกด้วยแต่เขาก็ไม่เอาเช่นเดียวกันริกกี้จึงบอกว่าขายอะไรให้ก็ไม่เอาซึ่งเศรษฐีคนนี้ก็บอกให้ริกกี้นั้นเอาของของเขากลับไปไม่งั้นเขาจะให้ลูกน้องโยนริกกี้ออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นริกกี้ก็ถูกลูกน้องของเศรษฐีโยนออกมาและเขาก็เลยเอาแจกันของเขานั้นไปขายที่ร้านของเก่าและบอกว่าแจกันนี้มันไม่ต่ำกว่า250ปีเลยนะแต่เจ้าของร้านก็รู้ดีว่านี่มันเป็นของปลอมซึ่งริกกี้ก็ขายให้กับเจ้าของร้านของเก่าเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นพอจำใจขณะนั้นเองเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จอยเธอเข้ามาเลือกซื้อของพอดีและเธอไปจับที่รูปปั้นหุ่นแมวตัวหนึ่งขณะนั้นริกกี้ก็สนใจรูปปั้นแมวนี้เช่นเดียวกันซึ่งมันมี2ตัวเขาแย่งจอยไปตัวหนึ่งทั้ง2คนนั้นถกเถียงกันว่าเห็นก่อนแต่ริกกี้บอกว่าไม่สนเขานั้นหยิบมาก่อนแม้ว่าจอยเธอบอกว่าเธอต้องการจะซื้อ2ตัวแต่ริกกี้ก็ไม่สนใจเขาจึงไปคุยกับเจ้าของร้านว่าขายเท่าไหร่เจ้าของร้านจึงเล่าประวัติของหุ่น2ตัวนี้ให้ฟังว่ารูปปั้นนี้มันเป็นของหัวหน้าโจรที่ตกทอดกันมาเป็น100ปีแล้วก็มีตราประทับของราชวงศ์ชิงราชสมัยจักรพรรดิที่อยู่ใต้รูปปั้นอีกด้วยว่ากันว่ามีหัวหน้าโจรที่โด่งดังกลุ่มนึงได้ช่วงชิงสมบัติไป
หลังจากนั้นก็ถูกจับแต่ว่ามีสมบัติบางส่วนที่ถูกเอาไปฝังเอาไว้และยังไม่มีใครหาเจอณตอนนี้เขาว่ากันว่าเป็นมรดกตกทอดจากบ้านจางเปาหลินซึ่งริกกี้ก็เลยแกล้งเจ้าของร้านแล้วบอกว่าเขาน่ะเอาครึ่งตัวเท่านั้นจนถูกเจ้าของร้านนั้นด่าสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านก็เลยยอมขายให้กับทั้งสองคนนี้ราคาตัวละ200หยวนอูริกกี้จึงบอกว่าเขาได้ช่วยต่อราคาให้กับจอยเขาจึงขอยืมตังจอยร้อยหนึ่งซึ่งจอยก็ตอบตกลงหลังจากนั้นจอยเธอก็ไปที่ร้านชาบูร้านหนึ่งและกำลังกินมันอย่างอร่อยแต่จู่ๆริกกี้ก็ตามมาแล้วก็มาบอกจอยว่าจอยมานั่งกินคนเดียวแบบนี้และที่สั่งมามันไม่อร่อยเลยเขาจึงสั่งเนื้อมาเยอะแยะมากมายแล้วก็คุยกับจอยถามว่าจอยนั่งพักอยู่ที่โรงแรมไหนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายริกกี้เข้าไปที่อู่ซ่อมรถอู่หนึ่งซึ่งเขาได้เอารถมาจำไว้ที่นี่เพราะไม่มีเงินใช้หนี้เฮียเจ้าของร้านเฮียจึงบอกว่าให้ริกกี้ขายรถนี้ไปซะเพื่อใช้หนี้แต่ริกกี้ก็บอกว่ารถนี้มันมีมูลค่ามากๆเฮียจึงให้เวลาริกกี้อีก2 อาทิตย์เท่านั้นไม่งั้นเขาจะขายรถริกกี้ทิ้งพร้อมกับจัดการกับริกกี้อีกด้วยเรื่องราวตัดกลับมาที่จอยขณะที่เธอมาดื่มกับลูกค้ากับหัวหน้าของเธอเจริญจึงบังคับให้เธอนั้นดื่มด้วยเพื่อเอาใจลูกค้าแล้วก็บอกให้เธอนั้นช่วยเปิดแชมเปญแต่เธอนั้นเปิดจนจุกก๊อกมันกระเด็นไปถูกหน้าลูกค้าจนลูกค้านั้นสลบไปเลยตัดกลับมาที่ริกกี้ขณะที่เขากำลังอยู่ที่ห้องเช่าของเขาเขากับปัดไปโดนรูปปั้นแมวจนมันตกกับพื้นและแตกกระจายซึ่งในนั้นริกกี้ก็ได้พบกับลายแทงส่วนหนึ่งเขาจึงได้รู้ว่าที่เจ้าของร้านขายของเก่าบอกมันคือเรื่องจริงตัดกลับมาที่จอยขณะที่เธอมาคุยกับเจริญในห้องของเขาจู่ๆเขากลับลวนลามเธอและบอกว่าจอยเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องแต่ที่เขานั้นยังเอาจอยไว้เพราะว่าเขานั้นชอบจอยซึ่งเขากำลังจะเข้าไปสบัดิเฮจอยแต่กลับถูกจอยเอาหน้าเขามาวัดเท้าซะงั้นหลังจากนั้นริกกี้ก็ได้ติดต่อมาหาจอยและเขานั้นขอซื้อต่อรูปปั้นแมวนั่นแต่จอยนั้นก็ไม่ขายเขาจึงยอมบอกกับจอยไปว่าเขานั้นทำรูปปั้นของเขาแตกจนเขาได้เจอกับลายแทงซึ่งถ้าจอยนั้นตอบตกลงเขาจะพาจอยนั้นไปหาสมบัติด้วยจอยจึงบอกว่าก็ดีเธอนั้นเพิ่งถูกไล่ออกมาจากงานเหมือนกันเธอจึงถามริกกี้ไปว่าริกกี้จะไม่หลอกเธอใช่ไหมซึ่งริกกี้ก็บอกว่าจะไม่หลอกทำไมล่ะและเขาก็เอารูปปั้นของจอยนั้นไปทุบจนได้ลายแทงอีกส่วนหนึ่งมาหลังจากนั้นเขาก็พาจอยไปพักที่โรงแรมถูกๆแถวนี้ในวันต่อมาริกกี้ได้มาบอกกับจอยว่าเขานั้นรู้แล้วว่าในลายแทงนี่มันคือที่ไหนเขาว่ากันว่ากลุ่มโจรคราวดำเคยหลบซ่อนตัวในป่าใกล้ๆแถบนี้ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าสมบัติมันต้องซ่อนอยู่แถวนั้นนั่นเองหลังจากนั้นริกกี้จึงได้พาจอยนั้นเดินทางเพื่อไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อมาถึงเขาได้พาจอยเข้าไปเก็บของที่โรงแรมเพื่อเดินทางกันต่อจอยได้ถามริกกี้ไปว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหนริกกี้จึงบอกว่าเขาจะพาไปหาเพื่อนของเขาที่อ่านสัญลักษณ์อ่านลายแทงและอ่านตัวอักษรพวกนี้ได้เขาได้พาจอยมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็คกี้ซึ่งเขานั้นเป็นชายตาเดียวริกกี้ได้บอกกับจอยไปว่าแจ็คกี้น่ะเชี่ยวชาญเส้นทางและจะสามารถช่วยเราได้เขามีความสามารถในการพูดได้9ภาษาแถมยังคุยกับนกแก้วคุยกับสัตว์ได้อีกด้วยจอยจึงถามไปว่าและตาของเขานั้นเป็นอะไรเขาจึงบอกว่าเขานั้นถูกยิงมาแต่พอแจ็คกี้นั้นเปิดที่ปิดตาออกกับพบว่าตาของเขานั้นก็ปกติดีริกกี้จึงบอกไปว่าแจ็คกี้น่ะมีความสามารถในการปลอมตัวซึ่งแจ็คกี้ก็ตอบตกลงที่จะช่วยแต่เขานั้นจะขอส่วนแบ่งด้วยริกกี้จึงบอกว่าได้แต่ย้ำอย่างเดียวว่าห้ามแม่แจ็คกี้บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดในตอนกลางคืนทุกคนนั้นไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่จอยกำลังนั่งกินอาหารอยู่คนเดียวก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทักทายเธอเขานั้นมีชื่อว่าชาลีเป็นนักเลงไทยที่ถูกหัวหน้าแก๊งส่งมาเรียนภาษาจีนที่เมืองจีนเขาจึงเข้าไปทำความรู้จักกับจอยและถามว่าจอยนั้นมาทำอะไรที่เมืองนี้จอยจึงบอกว่าเธอนั้นมาเที่ยวและเธอก็ถามชาลีกลับว่าชาลีล่ะมาทำอะไรชาลีจึงบอกว่าเขานั้นหนีคดีที่เขานั้นหนีคือคดีฆ่าคนตายแต่เขานั้นเพียงแค่บอกกับจอยว่าล้อเล่นเท่านั้นเพราะว่าคดีที่เขาทำมามันหมดอายุความไปแล้วซึ่งเขาก็บอกกับจอยไปอีกว่าเขานั้นล้อเล่นเหมือนกันขณะนั้นเองเขาจึงได้สั่งเหล้ามาให้กับจอยแล้วบอกว่ามันเป็นเหล้าขึ้นชื่อของที่นี่และแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อชาลีขณะที่เขากำลังจะดื่มกับจอยริกกี้จึงเข้ามาขัดจังหวะพอเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะนั้นเอง
พื่อนของชาลีที่มีชื่อว่าสตีฟก็ได้เดินเข้ามานั่งด้วยเขาจึงถามไปว่าเขาได้ยินว่าทั้งสองควรจะไปเที่ยวหมู่บ้านนี้มันมีอะไรน่าเที่ยวหรือจอจึงบอกว่าเธอกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านเสี่ยวซานชาลีจึงถามไปว่าทั้งสองควรจะไปทำอะไรที่นั่นริกกี้ไม่อยากจะบอกจึงบอกว่าไปทำธุระส่วนตัวเท่านั้นซึ่งตัวของชาลีจึงได้เล่าเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านนั้นว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นหมู่บ้านที่มีกองโจรขาวดำชอบเอาทรัพย์สินมากมายไปซ่อนไว้แถวนั้นและยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ยังหาไม่เจอหลังจากที่หัวหน้าโจรถูกทางการนั้นจับตัวไปและยึดไปบางส่วนเขาว่ากันว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่ใช้ซ่อนตัวชาลีจึงถามว่าทั้งสองคนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมแต่ทั้งคู่ก็ตีเนียนว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาจึงไปถามว่าได้ยินมาจากใครชาลีจึงบอกว่าคนที่เล่าให้เขาฟังก็คือแจ็คกี้ที่กำลังนอนเมาแออยู่นั่นเองทั้งคู่จึงได้บอกว่าพวกเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละก็จะไปเที่ยวที่นั่นเช่นเดียวกันและจะขอไปด้วยแต่ริกกี้นั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาต้องรีบไปแล้วขณะนั้นเองพวกนักเลงที่เป็นโจรของชาลีและสตีฟก็เข้ามาหาเรื่องทั้งสองคนจนทำให้ริกกี้ต้องรีบพาจอยหนีทันทีในวันต่อมาจอยและริกกี้ก็ได้มาบ่นกับแจ็คกี้เรื่องที่ห้ามบอกใครแต่เขากลับเอาเรื่องนี้ไปพูดกับคนอื่นหลังจากนั้นระหว่างเดินทางรถที่แจ็คกี้นั้นเอามามันกลับควันขึ้นขมวงโฉงเฉงไปหมดจนทำให้ทุกคนนั้นต้องเดินเท้าเข้าป่าไปแจ็คกี้ได้บอกไปว่านี่มันก็ใกล้มืดแล้วฝนกำลังจะตกเราคงต้องหาที่พักซึ่งจอยก็บ่นว่าเธอนั้นเหนื่อยแล้ววิลกี้จึงบอกไปว่าเออาก็พักเออาก็แวะอย่างนี้คงไปไม่ถึงสักทีหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มาพักกันแถวลำธารในวันต่อมาแจ็คกี้ก็ได้ไปหาเห็ดเอามาทำอาหารกินซึ่งเขาก็บอกว่ากินได้เขาเป็นคนไปเก็บเองมาจากมือแล้วก็ชวนจอยนั้นมากินด้วยกันแต่เมื่อจอยนั้นเอาขึ้นไปกินเธอก็บอกว่ามันไม่อร่อยเลยริกกี้เมื่อมาเห็นจึงบอกว่านี่มันเป็นเห็ดเมานะแจ็คกี้จึงบอกว่าเขาไม่ทันได้ดูมันปะปนมากับเห็ดที่เขานั้นเก็บมาด้วยซึ่งจอยเธอก็มีอาการเมาเห็ดแล้วก็เบลอไปตลอดทางหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เอารูปปั้นแมวไปทางกับลุงคนหนึ่งซึ่งลุงก็เลยพาทุกคนนั้นเข้าไปคุยกันในบ้านและบอกว่าเขาน่ะเคยเห็นรูปปั้นนี้มาก่อนแต่ประเพณีของที่นี่ทุกคนต้องดื่มเหล้าก่อน3จอกมันเป็นการต้อนรับแขกที่เข้ามาซึ่งพวกเขาก็ยอมดื่มไปดื่มมาพวกเขานั้นก็ไม่อยากจะดื่มแล้วลุงจึงได้หยิบปืนขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ดื่มมีเรื่องกับเขาแน่หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเมาลุงจึงบอกกับทุกคนไปว่าที่นี่กำลังจะมีพิธีฉลองย้ายทุกคนนั้นอยู่ร่วมฉลองด้วยแล้วก็พักกันที่นี่เลยริกกี้จึงถามเกี่ยวกับรูปปั้นแมวลุงจึงบอกไปว่าเขานั้นเคยเห็นแต่ตั้งสมัยเด็กๆน่ะ40ปีที่แล้วขณะนั้นเองลูกสาวของลุงที่มีชื่อว่าเมยซิงได้เดินเข้ามาพอดีซึ่งเธอก็มีหน้าตาสาสวยจึงทำให้แจ็คกี้นั้นตกหลุมรักเธอหลังจากนั้นริกกี้จึงได้ถามกับลุงคนนี้ไปว่าลุงรู้อะไรเกี่ยวกับจางเปาหลินบ้างลุงจึงบอกไปว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่จางเปาหลินนั้นสร้างขึ้นมาและบ้านของเขาก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ในตอนกลางคืนที่ลุงกำลังจะพาทุกคนไปที่งานฉลองทั้ง3คนกลับแวะเข้าไปในบ้านจางเปาหลินแต่ไม่ได้เจออะไรเจอแต่รูปวาดของจางเปาหลินที่ถ่ายกับภรรยาและลูกๆภรรยาของจางเปาหลินเขาได้อุ้มแมวอยู่นั่นเองเมื่อพวกเขาไม่เจออะไรที่นี่จึงได้กลับไปร่วมงานและงานนี้เมยซิงเธอก็เป็นคนร่วมโชว์ในการแสดงในคืนนี้ด้วยซึ่งก็ทำให้แจ็คกี้นั้นยิ้มหน้าบานที่เห็นความสวยงามของเมยซิงหลังจากการแสดงนั้นจบลงแจ็คกี้ก็จะไปชวนเมยซิงนั้นไปทานข้าวแต่ว่าริกกี้ก็ได้มาดึงตัวแจ็คกี้ไปก่อนเพราะว่าพวกเขาต้องไปที่ศาลของจางเปาหลินต่อเมื่อพวกเขาเข้ามาในศาลก็กลับไม่เจออะไรอีกครั้งสิ่งที่พวกเขาต้องการตามหาก็คือรูปปั้นที่มันจะมีลายแทงเพื่อให้เขานั้นเดินทางไปต่อแจ็คกี้จึงคิดว่าหรือว่าจะมีคนขโมยไปแล้วไม่อย่างนั้นรูปปั้นตัวที่3มันก็ต้องอยู่ที่นี่สิและพวกเขาก็ได้เจอกับแท่นบูชาที่มีป้ายชื่อของเมียจางเปาหลินอยู่พวกเขาจึงตัดสินใจทุบตรงฐานนั่นและได้เจอกับหีบที่มันซ่อนหีบหลายๆใบและเมื่อพวกเขาเปิดออกมาก็ได้เจอกับลายแทงที่เขานั้นตามหาจนรู้ว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปที่ไหนต่อที่นั่นมันคือป่าแห่งราติการหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปร่วมงานฉลองกันต่อซึ่งแจ็คกี้ก็ดื่มกับลุงอย่างเมามายจนลุงนั้นเอาปืนออกมายิงเล่นแจ็คกี้อยากจะลองบ้างแต่ปืนมันกลับลั่นใส่ขาของเขาเองจนทำให้แจ็คกี้ไม่สามารถจะเดินทางไปกับริกกี้ได้จึงต้องพักปืนอยู่ที่นี่เพื่อให้เหมยซิงนั้นเป็นคนดูแลหลังจากที่ริกกี้ได้เดินทางออกไปชาลีและสตีฟ
ก็ตามรอยมาที่นี่พอดีเขาจึงจับทุกคนนั้นมัดเอาไว้และตามริกกี้ไปซึ่งริกกี้กับจอยก็กำลังหาทางเพื่อจะเดินทางเข้าป่าไปต่อแต่พวกของชาลีและสตีฟก็ตามทั้งสองคนนั้นมาจนเจอจนเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นริกกี้จึงรีบพาจอยนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปแต่ก็ถูกพวกของชาลีนั้นขับรถตามมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีเข้าป่าไปพวกเขาได้วิ่งเข้ามาในป่าจนได้เจอกับสะพานไม้ที่ไม้มันทั้งผุและเชือกมันก็จะขาดอยู่แล้วริกกี้กับจอยจึงตัดสินใจรีบหนีไปจนเกือบจะตกสะพานพวกของชาลีแล้วก็สตีฟก็ได้วิ่งตามมาแต่ก็ไม่กล้าจะข้ามสะพานบุพูนี้ไปจอยเธอเห็นว่าริกกี้นั้นถูกยิงเธอจึงถามไปว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ริกกี้ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็จะเป็นลมอยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อจนค่ำมืดจนมาเจอกับพวกต้นไม้ที่มีแสงสว่างอย่างสวยงามพวกเขาจึงเลือกพักกันที่นี่และจอยก็ทำแผลให้กับริกกี้ริกกี้จึงเล่าเรื่องแฟนของเขาที่เขาเคยมีแฟนคนจีนให้กับจอยได้ฟังว่าเราทั้งสองคนนั้นคบกันเหมือนคนหลงทางวันหนึ่งเธอบอกว่าเธอจะไปมินิมาร์ทแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่เขาก็บอกไปว่าเรื่องมันนานไปแล้วช่างมันเถอะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แบ่งอาหารกระป๋องนั้นกินกันเช้าวันต่อมาเมื่อจอยได้ตื่นขึ้นเธอพบว่าชาลีกับสตีฟตามเธอมาจนเจอจอยเธอจึงหยิบมีดขึ้นมาคิดจะต่อสู้แต่ว่าชาลีนั้นมีปืนจนทำให้เธอนั้นต้องรีบทิ้งมีดทันทีขณะนั้นเองริกกี้ก็ได้เข้ามาช่วยจอยเอาไว้แต่ก็ถูกขู่ให้ส่งลายแทงมาริกกี้เขาจึงเอาลายแทงนั่นโยนเข้าไปในกองไฟแล้วก็พากันวิ่งหนีซึ่งที่ริกกี้นั้นตัดสินใจเผาลายแทงเพราะว่าเขานั้นถ่ายไว้ในมือถือแล้วที่พวกเขานั้นจะต้องไปก็คือถ้ำที่มันมีน้ำตกขณะนั้นเองก็มีชาวบ้านแถวนี้เอาปืนเข้ามาจ่อเขาริกกี้จึงต่อสู้แล้วก็ซัดชาวบ้านคนนั้นจนล้มไปแต่ก็มีคนอื่นเอาปืนเข้ามาขู่ริกกี้แล้วก็จับทั้งสองคนเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งทุกคนต้องการให้หมู่บ้านนี้เป็นความลับเพราะนี่คือหมู่บ้านของจางเปาหลินนั่นเองที่ได้ซ่อนตัวทุกคนเอาไว้ริกกี้จึงบอกไปว่าเขาสัญญาว่าเขานั้นจะไม่บอกใครและจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับหมู่บ้านนี้แต่หัวหน้าหมู่บ้านก็ได้บอกกับริกกี้ไปว่าแต่ที่ริกกี้ไปทำร้ายลูกน้องของเขาเขาจะให้ลูกน้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอาแบบไหนซึ่งคนที่ริกกี้นั้นต่อยเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะใส่เดี่ยวกับริกกี้แต่เขาได้ให้คนที่มีร่างยักษ์มาต่อยกับริกกี้แทนซึ่งริกกี้ก็ซัดไปเพียงแค่หมัดเดียวเขาก็ล่วงไปนอนกับพื้นทันทีหลังจากนั้นริกกี้ก็พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้จนได้เจอกับแฟนเก่าของเขาริกกี้จึงถามไปว่าที่เธอนั้นจะไปซื้อของที่มินิมาร์ทไหนมาม่าที่เธอนั้นไปซื้อแฟนเก่าของริกกี้จึงบอกไปว่าริกกี้นะมีเป้าหมายของตัวเองซึ่งเธอไม่สามารถจะอยู่กับริกกี้ได้เพราะริกกี้นั้นรักอิสระในตอนนั้นเธอคิดแค่ว่าเธอจะหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเท่านั้นแต่สุดท้ายเธอก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่เพราะเธอรู้ว่าริกกี้คงไม่ยอมทิ้งความฝันของตัวเองในการเดินทางเพื่อมาอยู่กับเธอและเธอก็มีคู่หมั้นอยู่ที่หมู่บ้านนี้อยู่แล้วเราโตด้วยกันมาที่นี่ในตอนนั้นเธอทิ้งเขาไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อไปอยู่กับริกกี้แต่สุดท้ายเธอก็ต้องกลับมาที่นี่เพื่อแต่งงานกับเขาที่เธอไปอยู่กับริกกี้และตัดสินใจอยู่กับเขาในตอนนั้นพอคิดว่าเธอจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกริกกี้จึงถามไปว่าแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรามันคืออะไรกันแน่แฟนเก่าของเขาจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ขอโทษริกกี้แต่ริกกี้ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นเขาก็มานั่งดื่มต่อกับจอยในวันต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินทางกันต่อแล้วก็เดินทางมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาได้พายเรือเข้ามาในถ้ำนี้จนได้ถึงทางออกอีกทางหนึ่งเมื่อเดินขึ้นบันไดออกมาก็ได้เจอกับน้ำตกที่เขานั้นกำลังตามหาริกกี้จึงเอามือไปควานหาใต้น้ำจนได้เจอกับหายมังกรใบหนึ่งและเขาก็ล้วงเข้าไปหยิบที่ด้านในสิ่งที่ได้เจอคือโยกสมบัติของจางเปาหลินที่ถูกเอามาซ่อนไว้ที่นี่ขณะนั้นเองพวกของชาลีและสตีฟก็ตามมาจนเจอทั้งสองคนและก็มาแย่งชิงหยกนั้นไปแต่ริกกี้นั้นก็ไม่ยอมจนทำให้จอยนั้นถูกสตีฟนั้นจับเป็นตัวประกันชาลีจึงบอกไปว่าเขาจะไม่ทำร้ายใครเลยเพียงแค่ริกกี้ส่งหยกนั้นมาให้เขาแต่ขณะนั้นเองหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้พาลูกน้องนั้นตามมาด้วยและบอกว่าให้ส่งหยกมาให้เขาหยกชิ้นนี้มันเป็นสมบัติของเขาเองซึ่งพวกเขาก็คือกลุ่มโจรขาวดำนั่นเองหลังจากนั้นพวกของสตีฟและชาลีก็ได้ถูกตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวไปส่วนริกกี้จอยแล้วก็แจ็คกี้
ทุกคนก็ได้เดินทางแยกย้ายกันกลับหลังจากนั้นริกกี้กับจอยก็ได้กลับมาที่ร้านชาบูร้านเดิมริกกี้นั้นขอโทษจอยที่พาจอยนั้นไปเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเขาจึงถามไปว่าจอยจะกลับประเทศไทยหรือจอยจึงบอกว่าใช่เธอคงจะไปหางานใหม่และถามริกกี้ว่าริกกี้จะไปไหนริกกี้จึงบอกไปว่าเขาคงจะเดินทางต่อเพราะไม่มีอะไรค้างคาที่นี่แล้วขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะแยกย้ายกันจอยเธอก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาแล้วก็เข้าไปกอดริกกี้เพื่อเป็นการสั่งลาหลังจากนั้นริกกี้ก็กลับไปที่อู่ซ่อมรถแล้วก็พบว่ารถของเขานั้นหายไปแล้วเขาจึงถามเจ้าของอู่ไปว่ามันหายไปไหนซึ่งเฮียก็บอกว่ามีคนสนใจรถของริกกี้และเขาก็เลยขายไปแล้วเฮียได้คืนพวงกุญแจให้กับริกกี้ซึ่งพวงกุญแจนั้นมันมีข้อความของพ่อริกกี้ที่บอกว่าขับดีๆรักจากพ่อซึ่งรถคันนี้เป็นรถของครอบครัวของริกกี้นั่นเองเขาไม่อยากจะขายมันเพราะมันมีค่าสำหรับริกกี้มากหลังจากที่จอยนั้นกลับมาที่เมืองไทยเพื่อนของจอยก็จะหางานให้แต่จอยก็บอกว่าเธอไม่อยากทำงานแบบเดิมอีกแล้วเพื่อนของเธอจึงถามไปว่าและหนี้ของจอยจะทำอย่างไรจอยจึงบอกว่าไม่เป็นไรโดยเธอจะหางานใหม่ทำซึ่งตอนนี้เธอเริ่มเขียนนิยายถึงการเดินทางที่เธอนั้นไปมาหลังจากนั้นจอยก็ได้มาเจอกับริกกี้ที่เขานั้นกลับมาที่ประเทศไทยริกกี้นั้นมาพร้อมกับรถของเขาที่ถูกขายไปแล้วเขานั้นบอกกับจอยไปว่าเขานั้นติดเงินจอยอยู่ที่เขานั้นยืมมาไว้แล้วก็เล่าให้จอยฟังว่าหายหัวใจมังกรที่เขาได้มาจากน้ำตกนั่นเขานั้นเอาไปขายมันบังเอิญว่าหายนั้นมันเก่าและอายุกว่า200ปีแล้วเขาเลยได้เงินมา3ล้านหยวนซึ่งจอยก็ดีใจไปอย่างมากริกกี้จึงแบ่งเงินให้กับจอยแล้วก็ชวนจอยขึ้นรถเพื่อไปหาอะไรกินกันต่อมาทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นนักเดินทางที่ตามหาสมบัติกันต่อโดยมีแจ็คกี้ร่วมกระบวนการด้วยเหมือนเดิมและตอนนี้ริกกี้ก็ได้เดินทางมาที่อียิปต์และกำลังนั่งกินพิซซ่าใกล้ๆกับพีระมิดและเขาก็มีลายแทงเพื่อจะไปตามหาสมบัติซึ่งสมบัตินี้ก็น่าจะเป็นสมบัติของมัมมี่นั่นเองและเรื่องราวผจญภัยขุมทรัพย์หมื่นลี้ก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นแนวที่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างมาก่อนฟิลมันจะคล้ายๆอินเดียนาโจนของต่างประเทศนะครับแต่ก็แอบมีหลายฉากหลายมุมหรือฉากคุยกันเนี่ยที่มันค่อนข้างจะยืดเยื้อแล้วก็ยืดยาวไปนิดนึงนะครับผมทำให้เรื่องมันไม่ค่อยกระชับและจุดบางจุดเนี่ยที่เอาเข้ามาในหนังบางทีก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็เดินทางไปยังเรื่องใหม่โดยหนังเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องถึงเนื้อเรื่องที่ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถือว่าดูได้เพลินๆซึ่งหนังเนี่ยมีความยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมและด้วยนักแสดงนำเนี่ยได้ซันนี่สวนเมธานนท์มาเล่นนะครับก็จะแฝงไปด้วยมุกตลกหลายๆมุกนะครับผมก็จะมีฮาบ้างไม่ฮาบ้างสำหรับคนที่มีเวลานะครับผมเรื่องนี้ดูได้แบบเพลินๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้สปอยภาพยนตร์จากพามวิดีโออีกเรื่องนึงนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าปล้นทะลุไมค์เรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเดอะฟาสต์เมืองไทยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูไม่เคยฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำมาไว้ให้รับรองว่ามันอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ